หมอมิ้งแจงเสียงวิจารณ์แพทองทานชี้ทำงานได้จริงหลังแถลงนโยบายสภาการเมืองวันที่25สิงหาคม2567 13:58 น.หมอมิ้งแจงเสียงวิจารณ์แพทองทานไม่ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีเป็นทางการบอกทำงานได้จริงหลังแถลงนโยบายสภาชี้ไม่เกี่ยวเคลียร์รายชื่อคณะรัฐมนตรีเกินเราตัดสินใจในส่วนของเราเมื่อวันที่25สิงหาคมนายแพทย์พรหมมินเลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงความเคลื่อนไหวการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีที่มีกระแสข่าวว่ารายชื่อเกินจำนวนจริงในฐานะพรรคแกนนำจะมีการเคลียร์ให้ลงตัวโดยเร็วหรือไม่ว่าไม่เกี่ยวเราก็ตัดสินใจในส่วนของเราเมื่อถามว่าคาดว่าจะได้ข้อสรุปและจบก่อนสิ้นเดือนนี้หรือไม่นายแพทย์พรหมมินทร์กล่าวว่าจะต้องมีการตรวจสอบก่อนหากคนที่ได้รับการเสนอชื่อก็จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วไปดำเนินการโดยทางสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะต้องทำอย่างรอบคอบที่สุดเมื่อถามว่าขณะนี้แม้นส.แพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะยังไม่เริ่มทำงานอย่างเป็นทางการแต่กลับมีเสียงวิจารณ์แล้วจะมีการชี้แจงอย่างไรให้ประชาชนเข้าใจบ้างนายแพทย์พรหมมินทร์กล่าวว่าคนต้องเข้าใจกฎหมายก่อนว่าผิดเรื่องรัฐธรรมนูญและมีคนคอยจ้องจับผิดอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่ผ่านมาเราจึงต้องทำให้ถูกต้องที่สุดอะไรที่เราสามารถดำเนินการได้ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตเราก็ดำเนินการซึ่งขณะนี้ส.แพทองธารยังไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินแต่เป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้วฉะนั้นจึงต้องรอดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนต่างๆซึ่งขั้นตอนที่สำคัญคือการแต่งตั้งและรอโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมคณะรัฐมนตรีก่อนหลังจากนั้นจะต้องมีการแถลงนโยบายต่อสภาจึงจะสามารถบริหารราชการแผ่นดินได้คาดว่าน่าจะเป็นช่วงสัปดาห์ที่2-3ของเดือนกันยายนครีมบุษนันโพสต์ขอบคุณหลังคว้ารองแชมป์แบดเจแปนโอเพ่นกีฬาวันที่26สิงหาคม2567 10:23 น.ครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์นักแบดมินตันมือ14ของโลกโพสต์ข้อความขอบคุณหลังจากที่คว้ารองแชมป์ในการแข่งขันแบดมินตันเจแปนโอเพ่น2024นักแบดมินตันสาววัย28ปีคว้ารองแชมป์เจแปนโอเพ่นหลังพ่ายแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชิมือ5ของโลกจากญี่ปุ่น2เกมรวด11-21และ10-21หลังการแข่งขันครีมบุษนันได้โพสต์ข้อความขอบคุณแฟนๆและทีมงานพร้อมบอกว่านี่เป็นสัปดาห์ที่ท้าทายตัวเอง Runner Up เจแปนโอเพ่นวีคนี้เป็นการแข่งขันที่ท้าทายตัวครีมและได้รับประสบการณ์มากที่สุดในชีวิตก็ว่าได้ค่ะเริ่มต้นจากเป็นการบินเดี่ยวไปแข่งครั้งแรกในชีวิตถึงแม้พี่โดมและทีมงานจะไม่ได้มาด้วยกันครั้งนี้แต่เราวางแผนการฝึกซ้อมให้มั่นใจและเตรียมตัวก่อนแข่งด้วยกันทุกวันค่ะที่ขาดไม่ได้คงต้องเป็นอแอมที่ช่วยดูแลเรื่องความคิดการวางใจที่สำคัญมากๆสำหรับนักกีฬาอย่างครีมทุกวันมีเรื่องตื่นเต้นมีเรื่องต้องขอความช่วยเหลือพี่ๆน้องๆ นักกีฬาคนไทยที่มาแข่งด้วยกันทุกวันทั้งที่ใบพี่ๆทีมงาน SCG ทีมงานบ้านทองหยอดทีมงานสมาคมทีมงานของทีไทยแลนด์ทำให้การลุยเดี่ยวครั้งนี้ของครีมไม่เหงาอย่างที่คิดค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่ช่วยดูแลครีมแทนพี่โดมติดภารกิจด่วนในช่วงนี้ค่ะภูมิ
ธรรมตรวจน้ำท่วมน่านสั่งทุกหน่วยงานให้ข้อมูลจริงไม่โกหกประชาชนมั่นใจน้ำไม่ถึงกทม.การเมืองวันที่25สิงหาคม2567 13:04 น.ภูมิธรรมตรวจน้ำท่วมน่านสั่งทุกหน่วยงานให้ข้อมูลจริงไม่โกหกประชาชนป้องกันตื่นตระหนกหลังข่าวลือน้ำท่วมหนักเหมือนปี54ขอให้มั่นใจน้ำไม่ถึงกทม.แน่นอนคาดวันที่15กันยายนได้รัฐบาลเมื่อเวลา 10:20 น.วันที่25สิงหาคมที่ใจน่านนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางมาถึงอากาศยานน่านนครจังหวัดน่านเพื่อปฏิบัติราชการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านจุดแรกเดินทางไปยังวัดอัมพวันม่วงใต้ตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเพื่อตรวจสถานการณ์น้ำผ่านรถโมบายวอลรูมพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยจำนวน728และฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำจากนางรอยบุญรัศมีเทศผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนโดยรายงานถึงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรายวันของกรมชลประทานคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติและหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือที่ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะนี้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันนอกจากนี้แม้ว่าขณะนี้เกิดเหตุฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือขณะเดียวกันในพื้นที่ภาคใต้ก็เกิดเหตุเช่นเดียวกันซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ไม่ใช่แค่ภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งแล้วนายภูมิธรรมกล่าวว่าขอให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานรับทราบและขอให้ติดตามสถานการณ์อย่าเพิ่งวางใจเพราะฝนยังตกอยู่และขอให้มีการกระจายรถโมบายไปในหลายพื้นที่รวมถึงให้เชื่อมโยงข้อมูลไปยังส่วนกลางด้วยเพราะขณะนี้สถานการณ์ยังต้องจับตาอยู่รวมถึงสถานการณ์ที่จังหวัดสุโขทัยที่สถานการณ์อาจจะหนักได้เพราะน้ำเริ่มไหลลงไปยังพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและขอให้ใช้โดรนติดตามความเคลื่อนไหวของมวลน้ำนายภูมิธรรมยังขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยให้ข้อมูลแก่ประชาชนจากกรณีกระแสข่าวว่าน้ำอาจจะท่วมหนักเหมือนปี 2554 เพื่อที่ประชาชนจะได้เกิดความสบายใจจากนั้นนายภูมิธรรมพบปะให้กำลังใจประชาชนพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย728หลังคาเรือนโดยนายภูมิธรรมกล่าวว่ารัฐบาลทราบปัญหาและพร้อมแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านแพร่และเชียงรายรัฐบาลพยายามคาดการล่วงหน้าถึงจุดต่างๆที่จะเกิดเหตุการณ์ซึ่งเครื่องมือขณะนี้ค่อนข้างตรงกับสถานการณ์จึงอยากให้ประชาชนรับฟังข่าวสารเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายได้ขณะนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ไม่เหมือนเดิมจากภาวะโลกร้อนจึงต้องพูดถึงต้นตอต้องช่วยกันดูแลตั้งแต่ต้นน้ำตนเคยพูดเรื่องนี้นายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีถึงปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซึ่งเป็นปัญหาที่ใช้เงินมากจึงควรทำเรื่องน้ำเป็นวาระแห่งชาติซึ่งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเคยพูดเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งช่วงต้นปี 2554 สั่งเตรียมงบประมาณไว้ 2-3 ล้านล้านบาทแต่ครั้งนี้ประมาณการไปว่า 5-6 ล้านล้านบาทคิดว่าจะทำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแม้ว่าจะใช้งบประมาณมากแต่คุ้มค่าในระยะยาวนายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าขณะนี้เราควบคุมสถานการณ์ได้เรียบร้อยน้ำครั้งนี้เป็นน้ำหลากขังไม่นานดีกว่าปี 2554 ที่ครั้งนั้นน้ำไม่มีที่ไปการที่เราบริหารจัดการควบคุมได้ดีสถานการณ์ก็จะเบาบางลง
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากนี้คือการฟื้นฟูสภาพบ้านเรือนซึ่งตนได้สั่งการทุกหน่วยงานไปแล้วทั้งกระทรวงพาณิชย์ว่าอย่าให้ของขาดตลาดและอย่าให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้ากระทรวงคมนาคมให้ดูแลเรื่องการสัญจรและดูถึงอนาคตว่าเส้นทางไหนที่สามารถช่วยระบายน้ำได้โดยไม่ต้องรอให้น้ำมาก็สามารถให้เจาะถนนเพื่อเป็นรอระบายได้เลยกระทรวงอื่นๆก็มีการทำงานร่วมกันขอให้ประชาชนสบายใจได้นายภูมิธรรมกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีไม่ได้มาด้วยแม้ว่าท่านได้รับการเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแต่กระบวนการจนกว่าจะปฏิบัติหน้าที่ได้มีอีกหลายขั้นตอนต้องจัดตั้งคณะรัฐมนตรีซึ่งจะทำให้เร็วที่สุดคาดว่าภายในสิ้นเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายนจะแล้วเสร็จและจะถวายสัตย์ปฏิญาณแถลงนโยบายต่อรัฐสภาน่าจะไม่เกินวันที่15กันยายนนี้จะได้รัฐบาลใหม่เพื่อดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องนางสาวแพทองธารได้แต่แสดงความห่วงใยและอึดอัดใจแต่ไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นขณะนี้จึงต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลปัจจุบันที่ทำหน้าที่แทนรัฐบาลเดิมโดยจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่นายภูมิธรรมกล่าวนายภูมิธรรมย้ำว่ารัฐบาลไม่นิ่งนอนใจและประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาและไม่ว่าฝนจะตกอย่างไรก็จะไม่ไปถึงกทม.ขอให้สบายใจได้ส่วนที่มีความกังวลว่าน้ำจะท่วมหนักเหมือนปี 2554 รัฐบาลเอาข้อมูลมาดูแล้วยังมีที่ว่างในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนเพียงพอรับน้ำได้ขอความกรุณาวันนี้ประชาชนทุกข์ยากมากพอแล้วอย่าสร้างความตื่นตระหนกอยากให้ช่วยให้ข่าวดีแต่ไม่โกหกพี่น้องประชาชนพูดแต่ให้ข้อเท็จจริงยืนยันรัฐบาลดูแลเต็มที่รวมถึงที่จังหวัดภูเก็ตนายชาดาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงไปดูแลและเมื่อร่วมทีมกับนายกรัฐมนตรีได้ก็คงทำงานได้เต็มที่มากกว่านี้และหาเอ็นสอแพทองธารเข้ามาทำหน้าที่แล้วตนจะทำเรื่องเสนอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรืออาจจะให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือกันส่งเสริมแผนบริหารจัดการน้ำซึ่งขณะนี้เราได้ใช้แผนแม่บทสมัยปี 2554 ช่วงรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ตนคิดว่าจำเป็นหากทำได้จะแก้ปัญหาระยะยาวได้ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะนำเข้าคณะรัฐมนตรีในช่วงต่อไปเมื่อถามย้ำว่าจะได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ในวันที่15กันยายนใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเป็นเพียงการคาดการณ์ของตนเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎหมาย